เธอหรือเปล่าเขาดูแลเธอหรือเปล่าเขาดีกว่าฉันหรือเปล่าก็รู้ว่าฉันเองที่มันละเลยก็รู้แต่ไม่เลยไม่เคยเข้าใจไม่เคยเธอกลับมารักคอยเธอมาเห็นใจแค่ให้อภัยกันก็พอรู้ทั้งรู้จบไปแล้วรู้ทั้งรู้ว่าไม่รักแต่ฉันยังทำใจไม่ได้รู้ทั้งรู้ไม่มีวันรู้ทั้งรู้ว่าตัวฉันก็ได้แต่ขอมองเธอเดินจากไปเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันบ้างนะคะท่านแรกเชิญครูแบงก์ก่อนเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้เป็นเพลงรู้ทั้งรู้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เรารีมิกซ์มาเองป่ะไม่ครับไม่ใช่เหรอออริจินอลเลยออริจินอลเหรอโอเคแต่ว่าตอนดนตรีตอนขึ้นมันอาจจะทำให้เราร้องยากขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีโน้ตอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับก็เราอาจจะต้องหาเวลาในอนาคตถ้าต้องมาร้องเพลงต้องโชว์อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องหาแบ็คกิ้งแทร็กที่มาทำให้เราร้องง่ายขึ้นด้วยเพราะอันนี้มันร้องยากมากมันขึ้นมาเป็นเสียงซาวใช่ไหมแล้วก็ร้องเลยก็เลยจะมีโอกาสสูงนะฮะที่มันจะทำให้เกิดการเพี้ยนได้โอเคคราวนี้เรื่องการเพอร์ฟอร์มการสื่อสารก็โอเคนะฮะมี energy ที่ดีเลยพลังเหลือล้นมากแต่อาจจะติดเรื่องเพี้ยนนะฮะยังไงก็ฝึกฟังตัวเองเยอะนะครับฟังโน้ตเยอะๆคือมันมีท่อนที่เพี้ยนแล้วท่อนที่ตรงอาจจะเป็นเรื่องอาจจะฟังไม่ชัดด้วยนะครับยังไงก็เป็นประสบการณ์ต่อไปที่ทำให้อนาคตต้องดีขึ้นแน่ๆนะครับค่ะขอบคุณครูแบงค์ค่ะท่านต่อไปขอเชิญคุณเข้าฟางเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ่ะต่อจากค
คุณครูแบงค์เลยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าฝึกฟังเยอะๆนะคะฝึกร้องโน้ตเยอะๆนะคะเดี๋ยวก็อันนี้มีเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสเกลมันจะมีสเกลอ่ะง่ายๆเมเจอร์กับไมเนอร์นะคะเซิร์ชใน YouTube ได้แล้วน้องฝึกร้องตามใน YouTube ได้เลยค่ะทั้งเมเจอร์ทั้งไมเนอร์มีตั้งแต่โดถึงโดนะคะมีหมดเลยนะคะก็การไปฝึกร้องสเกลเนี่ยมันจะทำให้เราจำช่องว่างช่องห่างระยะห่างของโน้ตไปถึงโน้ตอีกตัวหรืออีกหลายๆตัวเนี่ยได้แม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะฝึกการฟังไปในตัวด้วยแล้วก็แก้วิธีการร้องของตัวเองในเรื่องของการร้องเพี้ยนหรือร้องไม่ตรงโน้ตได้ค่ะในทีนี้น้องมีข้อดีซึ่งดีมากๆในเรนจ์เสียงที่กว้างมากๆแล้วก็สามารถขึ้นโน้ตสูงได้แบบสบายมากๆดูเหมือนไม่ได้ออกแรงหรือใช่เหมือนพี่แหลมเหมือนพี่แหลม25 hour น่ะเหมือนประมาณนั้นอาจจะร้องเพลงของพี่เฟิร์สสล็อตแมชชีนได้อะไรแบบนั้นเลยนะคะก็เหลือแค่เรื่องเดียวลูกโน้ตแม่นๆฟังเยอะๆฝึกบ่อยๆร้องตรงเมื่อไหร่โหดแน่นอนคนนี้ขอบคุณค่ะไปต่อลูกวันนี้เป็นเวทีแรกด้วยครับเพิ่งค่ะสุดยอดเลยค่ะสู้ๆลูกค่ะขอบคุณนะคะก็เสียงปรบมือนะคะให้กับน้องพานุวัฒน์ปุณณเพชรด้วยค่ะโอ้เวทีแรกยังขึ้นมาวาดลวดลายขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะคะก็เรียบร้อยนะคะทั้ง10ท่านที่เข้าแข่งขันตอนนี้นะคะก็ขอ